สวัสดีครับพบกับช่องมานิดบ้านนานะครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาชมบ่อหอยเชอรี่สีทองบ่อใหม่นะครับทุกคนอันนี้เป็นบ่อดินนะครับขยายอยู่ข้างดินนะครับทุกคนก็มาชมนะครับนี่บรรยากาศตอนกลางคืนครับวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำใหม่อีกรอบครับเพิ่งย้ายมาได้3วันนะครับทุกคนแล้วก็เติมน้ำนะครับมีกุ้งด้วยครับทุกคนกุ้งพอดีกุ้งมากับไอ้แหนนะครับวันนี้เอาแหนมาลงนะครับเอาอาหารมาให้นะครับทุกคนกำลังกินกันใหญ่เลยครับทุกคนมีกุ้งเยอะนะครับเป็นการเลี้ยงกุ้งเลยนะครับทุกคนมีเขียดจนาด้วยครับเขียดจนาน้อยนะครับแล้วก็มีหอยเชอรี่สีทองนะครับกำลังเดินเล่นเลยมีผักกาดเฉดนะครับผักกาดเฉดเป็นอยู่ตามธรรมชาตินะครับทุกคนนี้ก็มีไซส์ใหญ่ไม่เยอะนะครับแล้วก็วันนี้มีเขาเรียกอะไรนะมีพี่ทางสมุทรปราการสั่งซื้อนะครับเป็นหอยไซส์กลางนะครับทุกคนก็เริ่มเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่แล้วครับทุกคนไซส์ใหญ่แล้วนี่อันนี้คือไซส์ใหญ่นะครับอันนี้คือไซส์เรียน10บาทแล้วก็ไซส์5บาทก็ยังพอมีนะครับทุกคนมีหลุดจองเยอะนะครับมีจองช่วงหนึ่งพี่เขาผ่าตัดแขนนะครับเขาบอกว่าจะซื้อแต่ก็เห็นเงียบๆไปก็เลยว่าไม่ได้ทักไปนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับตอนคืนเขาก็ขึ้นมากินครับทุกคนขึ้นมากินรากของผักกาดเฉดน้ำนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาพามาชมนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็จะคัดแยกนะครับไซส์กลางนะครับทุกคนใหญ่กว่าเหรียญ10นิดนึงนะครับก็จะส่งนะครับทุกคนแล้วก็มีไซส์ใหญ่ปนไปด้วยนี่เป็นคู่นะครับขายเป็นคู่นะครับอันนี้คือเปลือกเขาสีทองนะครับทุกคนแต่ว่าอยู่ในน้ำนานน้ำที่มีไบโอคาลิปตัสก็จะทำให้เป็นสีดำแต่ถ้าเราขัดก็จะเป็นสีทองนะครับทุกคนเป็นปกตินะครับแล้วก็มีน้องเงินนะครับวันนี้เงินไม่แอบกินน้ำในบ่อนะครับทุกคนนี่ไซส์กลางขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10เยอะเลยนะครับทุกคนสามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับทุกคนนี่คือใหญ่กว่าเหรียญ10นิดนึงนะครับก็วันนี้ก็จะมาคัดนะครับคัดก็คือเอาขึ้นไปให้น้ำเสด็จน้ำสักคืนหนึ่งนะครับนี่เขาก็จะเริ่มขึ้นมากินของใบเขาเรียกใบผักกาดเฉดนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับทุกคนไซส์กลางก็คือใหญ่แล้วไซส์5เดือนได้นะครับทุกคนไซส์บริโภคแล้วครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเงินเอ๋ยนะครับก็มาชมนะครับบรรยากาศตอนคืนเขาก็จะขึ้นมากินแบบนี้ครับเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามได้เลยนะครับทุกคนสวยมากเลยแต่ตอนนี้คือน้ำนะครับนี่เขาจะเริ่มคานนะครับเริ่มลอยเริ่มกินนะครับเต็มปากเลยครับทุกคนกินแหนนะครับก็ปล่อยให้เขากินได้ตามสบายเลยครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับก็คือแหนนี่เราจะให้ถ้ามันหมดเราก็จะเอามาให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขากินค่อนข้างจะคืนเดียวก็หมดแล้วครับทุกคนแหนนี่มีเยอะในตามธรรมชาติครับตามลำห้วยเราไปธุระก็แวะเอามาให้นะครับทุกคนที่จะชอบจะเป็นแหนหางกระรอกกับแหนที่เป็นต้นๆคล้ายๆต้นไผ่แบบนี้ครับชอบกินมากเลยที่ให้ที่น้องกินเนี่ยครับกินเต็มปากเลยครับทุกคนจะลอยกินนะครับ